ครับวันนี้เรามาเที่ยวกันที่เขาบอกค่ะเดี๋ยวเราจะมาเที่ยวเทศนะไอ้นะก็ไม่ใช่หนังพาไปหรือเพลงพาไปอะไรทั้งสิ้นนะฮะเป็นพงพัดพาไปนะฮะเอาไปเลยฮะไปลองไปดูฮะเป็นสกิลการขึ้นเขาของชายที่ชื่อพงพัดขึ้นในมือเดียวแต่อีกมือนึงเขาก็ถือโมโครเมื่อวานฝนตกนะแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันลื่นหรือมีใครน้ำเลยนะไปเข้าตรงงานด้วยนี่นะครับบรรยากาศทางขึ้นนะครับถือว่าอยู่ในระดับความโหด7เต็ม10นะครับประมาณไม่เกิน100เมตรนะครับถึงยอดเราแทบจะหายเราปวดเหนื่อยแต่กลัวว่ามันจะดูแบบเวอร์ไปต่อใดที่ถึงแปลว่าเมื่อไหร่จะถึงครับเราเล่นสู้สู้ต้องดูชุดกับรองเท้าก่อนนะครับมูลค่า 300,000 นะครับก็จะถึงแล้วข้างในมันอันตรายตองชีวิตอยู่แล้วตอนนี้จะเอายังไงดีได้แรงออกเราใช้เวลาเดินประมาณ20นาทีนะครับทางขึ้นมันจะประมาณ90องศาถือว่าหวนกลับเก็บถ้าเกิดใครจะมาก็เตรียมถุงมือมาด้วยนะครับ
ใช่ครับหินมันจะเป็นหินแหลมมันปั่นไม่ได้แล้วก็มันยากที่จะถ่ายโกโปรหรือว่าอะไรก็ระมัดระวังไม่ถ้าเป็นโกโปรก็ต้องมีกริปติดต้องติดติดลมลองถ้าแต่นี่ไม่แนะนำนะครับเพราะเพื่อนเราเกือบไปแล้วครับคือควรมาโดนเราต้องควรมาโดนนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตโอเคครับทิ้งท้ายหน่อยครับทิ้งท้ายหน่อยเที่ยวไทยเท่ครับ ยอดเขาบอกค่ะโคตรเย็น